ามาดูโรงเรือที่สองก่อนที่จะเข้าอันนี้เราลงเมล็ดวันที่เท่าไหร่วันที่9 9กุมภา9กุมภา66นะครับแล้ววันนี้วันที่26วันที่26กี่วัน18วันนี้18วันนี้เราลงเม็ด18วันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่า18วันเนี่ยฟาร์มโตถึงขนาดไหนครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับนี่ฮะเดี๋ยวนี่18วันของอาจารย์วิทย์โอ้มันเหมือนประมาณสักเดือนหนึ่งได้นะครับนี่มันฟาร์มโตนะครับนี่ฮะนี่ยังดูนะครับงามมากอันนี้18วันเองนะครับจากลงเม็ดเพาะที่เป็นเขี้ยวงูแล้วเอามาทิ่มเอามาจิ้มเลยเอามาจิ้มเลยเพราะเราเนี่ยไม่ได้ทําเป็นหลุมเพาะไม่ใช่เพาะในหลุมเพาะในถาดเพาะที่เป็นหลุมเราไม่อาจารย์วิทย์ไม่อาจารย์วิทย์ทํายังไงวิธีปลูกก็อันดับแรกคือเราขุดหลุมเอาพริกมอลงเอาไว้แล้วก็เอาเมล็ดมาจิ้มลงเลยพอมันดอกไปเขี้ยวงูก็จิ้มเลยก็จิ้มอาจารย์วิทย์ก็จะจิ้มลงเลยคือเวลามันจะย่นเวลาของการปลูกลดขั้นตอนในการปลูกและนี่ครับ18วันของที่อาจารย์วิทย์ปลูกมาครับนี่มันเป็นอะไรที่เหมือนเป็นเดือนอะสวยมากเราลงมา18วันนะถึงวันนี้แล้วเราจะผสมเกสรได้อีกกี่วันอีก12วันจากวันนี้ครับเริ่มจากวันนี้ไปอีก12วันอีก12วันอีก12วันเราจะผสมเกสรแล้วนะครับพอผสมเกสรแล้วเนี่ยอีกกี่วัน45วันอีก45วันก็จะตัดเก็บผลผลิตได้แล้วรวมแล้วตั้งแต่เพาะมาเนี่ยถึงเก็บเนี่ยกี่วันครับสายพันธุ์กาเหลียเพาะเมล็ด75วันทั้งหมด75วัน75วันก็2เดือนครึ่ง2เดือนครึ่งเก็บผลผลิตได้แล้วเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นลงเรือที่2ของสวนแก้วการที่ดูเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเด็ดยอดไปนี่ขึ้นนี้ได้ไหมเด็ดแขนงเนี่ยขึ้นไวไหมก็วันเดียววันนี้ไม่ได้เด็ดยาวเบื่อเลยนี่ต้องเอาออกละเพราะมันจะแย่งอาหารกันเนี่ยวันเดียวอะขึ้นขนาดเนี้ยเนี่ยวันหนึ่งมันไวมากไวมากโรงเรือนนี้จะแตกต่างจากโรงเรือนที่1นะครับโรงเรือนที่1นี่ก็ปลูกด้วยถุงด้วยการใส่ถุงถุงอันนี้เราทํารางปลูกเป็นรางปลูกการเจริญเติบโตผมว่ายังไงดีกว่าครับดีกว่าเพราะว่าเราวัสดุปลูกเราใช้เยอะและการเดินดีเดินลากของเขาไปได้ทั่วเดี๋ยวค่อยดูว่าจะเป็นยังไงครับก็ต้องคอยติดตามโรงเรือนที่2นะครับโรงเรือนที่2ของสวนแก้วการเราว่าฟาร์มเจริญเติบโตเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตในเพจแก้วการเมลอนฟาร์มหรือในทาง YouTube แก้วการเมลอนฟาร์มได้ครับผมจะอัปเดตให้เป็นระยะตรงนี้มันจะมีผลดีอย่างที่เราปลูกนี่คือเราจะทำน้ำหนักได้ดีกว่าพอลากเขาเดินได้ไปทั่วอาหารก็หากินได้ทั่วเนี่ยน้ำเราทำน้ำหนักได้ดีจะดีกว่าลูกใหญ่แน่นอนลูกใหญ่แน่นอนใหญ่แน่นอนต้องมีประมาณ17-18ถึง2โลครึ่งเนี่ยน่าจะได้โอกาส2โลอ่ะโอเคยังไงก็คอยติดตามนะครับว่าโรงนี้ฟาร์มสมบูรณ์แตกต่างกับโรงหนึ่งยังไงโรงหนึ่งนี่ปลูกได้ถุงโรงนี้ปลูกได้เป็นร่องการทำน้ำหนักอาจจะทำได้ดีกว่าอะไรกว่าครับอันนี้เราจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างลง1กับลง2แล้วเราจะอัปเดตให้ดูนะครับคอยติดตามยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับออเดอร์ของเรานี่กระฉูดครับไม่พอนะครับลงแรกเราเนี่ยไม่พอแต่ว่าสาเหตุที่ไม่พอก็มีการสูญเสียบ้างช่วงฟ้าเรื่องมีฟ้าอากาศก็มีโรคเน่าบ้างอะไรบ้างก็ถือว่ามีความสูญเสียบ้างแ
ผมเองว่าถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเพราะเป็นโรงเรือนครั้งแรกและเป็นครั้งแรกที่ปลูกของสวนแก้วการประสบการณ์เราจะสะสมไปเรื่อยๆยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์วิทย์นะครับที่มาช่วยดูแลแล้วก็ฝ่ายผลิตที่สวนก็ถือว่าสุดยอดด้วยความยินดีครับยังไงก็ติดตามครับติดตามสวนแก้วการด้วยครับยังไงก็ขอบคุณมากครับยังไงขอบคุณครับครับ